สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งและนี่คือโปเกมอนโคโลเซียมนะฮะโปเกมอนโคโลเซียมเป็นเกมของเกมคิวบ์นะครับ Nintendo GameCube ซึ่งก็คือแบบประมาณ20ปีที่แล้วนะฮะคือมันก็ท่านปัจจุบันเนี่ยเกมมันคือ Nintendo Switch ใช่ไหมก่อนหน้า Nintendo Switch เนี่ยก็คือ Nintendo Wii นะฮะเราเลือกทีมก่อนนะครับเราชื่อตัวเองก่อนนะฮะชื่อเวสนะฮะก็คือ Nintendo Switchก่อนหน้านี้ก็คือ V และก่อนเครื่อง V เนี่ยก็คือเกม Cube นะครับเป็นเกมโปเกมอน3มิติเกมแรกเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับอยู่ในยุคเดียวกับโปเกมอน Fire Red Leaf Green ใน Game Boy Game Boy Advance นะฮะ Emerald อะไรพวกนี้นะฮะเริ่มมาครับมีระเบิดเกิดขึ้นครับส่วนนี้พระเอกเรานะฮะเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้ชื่อ West ก็หยิบอะไรออกมาก็ไม่รู้ยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วก็ถูกวิ่งไล่ครับโปเกมอนคู่หูของพระเอกครับเฮ้ยไอ้ขโมยพระเอกเราก็ไปที่มอเตอร์ไซค์ครับมีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งรออยู่แล้วครับแล้วก็ทั้งสองตัวกระโดดขึ้นมาสตาร์ทเครื่องซิ่งยิ้มอย่างชั่วร้ายหรือเปล่าเออระเบิดอีกปุ้งเกมนี้เนี่ยทุกคนเขาลงความเห็นนะครับว่าเป็นหนึ่งในเกมโปเกมอนที่ยากที่สุดแล้วนะครับด้วยระบบต่างๆแล้วก็การออกแบบเกมต่างๆนะครับทำให้มันมีความยากแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นครับเนื่องจากว่าเกมนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า ROM Hack นะครับก็คือไอพวกคนพัฒนาสมัยใหม่เนี่ยเขาเอาเกมเก่าๆโปเกมอนเก่าๆเนี่ยมาพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับปรับแมคานิกใหม่ให้มันมีความแบบเหมือนยุคโปเกมอนยุคใหม่มากขึ้นแล้วก็ปรับเกมให้มันยากขึ้นด้วยนะครับมันก็จะแบบมีความแตกต่างกว่าเดิมอีกนะครับพอเราเดินมาตรงนี้นะฮะอย่างการหนังเข้าบอยฮะเราเหนื่อยมากเลยนะแต่เราก็เพิ่งทำงานเสร็จเนี่ยแต่ว่าพอกินน้ำดื่มนะฮะก็รู้สึกอร่อยมากเลยใช่แล้วเราก็เนี่ยทำงานเสร็จอย่างเรียบร้อยเลยนะคงได้รางวัลอย่างใหญ่ยิ่งแน่เลยนะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วสองคนนี้นะครับเหมือนกับว่าจะทำอะไรเสร็จไปบางอย่างนะครับก็นั่งรถไปฮะเป็นออกแนวยุคเข้าบอยนะฮะนี่ครับ3มิติฮะในสมัยนั้นเนี่ยทุกคนกลับไปเล่นเกมบอยภาค Fire Red Leaf Green นะแล้วมาเทียบกับเกมนี้นะครับมันแบบตอนผมเด็กๆเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้เล่นเกมแบบเนี้ยเข้าไปครับตุน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 สวัสดีนี่รายการแหกกระสุนมันเกิดระเบิดที่ Echo Canyon นะมันเป็นฐานทัพลับของทีม Snack Gameทีมสแนคเกมเนี่ยเป็นแก๊งชั่วร้ายนะที่ชอบขโมยโปเกมอนนะแล้วก็มีหมายจับอย่างมากมายเลยการระเบิดครั้งนี้ทำให้ฐานทัพลับเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาตอนนี้ตำรวจก็ไปสำรวจอยู่แต่ว่าไม่เจอใครเลยสาเหตุของการระเบิดก็ยังเป็นที่ต้องค้นหาต่อไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค้นพบมันได้เองจบข่าวรู้จักทีมสแนคเกมหรือเปล่าไม่รู้ละกันเขาเป็นผู้ชั่วร้ายไร้หัวใจเลยนะชอบขโมยโปเกมอนออกมาจากเทรนเนอร์เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าสแนคบอลในการขโมยโปเกมอนออกมาจากการต่อสู้ได้ถ้าเธอเป็นเทรนเนอร์ก็ต้องระวังด้วยคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาชื่อวิลลี่นะครับแล้วเขาอยากจะสู้กับเราด้วยนะครับเขารู้สึกได้ว่าเราอ่ะเก่งมากๆเลยนะฮะเราก็สู้กับเขาไปกลับมาเรื่องใหม่เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากนะครับยากเพราะอะไรเดี๋ยวการต่อสู้ครั้งนี้จะแสดงให้ดูนะฮะRoom Let's Roll ครับเขาบอกเริ่มมานะครับไม่กี่นาทีครับเริ่มการต่อสู้ครั้งแรกแล้วส่งไลนูนออกมา2ตัวครับใช่ครับทั้งเกมเนี่ยจะเป็นการต่อสู้2คูณ2ตลอดนะครับดับเบิ้ลแบทเทิลตลอดซึ่งแมคานิกของดับเบิ้ลแบทเทิลเนี่ยมันก็จะยากกว่าซิงเกิลแบทเทิลอยู่1ระดับแล้วใช่ไหมครับต้องมีการวางกลยุทธ์มากหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะใช้ท่าก็ต้องเลือกท่าให้มันพิเศษครับเราส่งเอสเปียอนกับอัมเบรียนออกมาฮะเริ่มต้นนะครับใช้ helping hand ครับแล้วใช้ confusion นะฮะอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนจะสังเกตนะครับว่าอัมเบรียนผมเนี่ยมันมีธาตุแฟรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะคือแฟรี่เนี่ยมันไม่ใช่ธาตุที่มีตั้งแต่เกมสมัย20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันถูกใส่ขึ้นมาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นรอมแฮกมันถูกอัปเดตแมคานิกให้เหมาะกับเกมสมัยใหม่มากขึ้นนะครับให้มันทันสมัยมากขึ้นอัมเบรียนใช้ helping hand ทำให้เอสเปียอนโจมตีแรงขึ้นครับเอสเปียอนใช้ confusion ครับตีแรงขึ้นแล้วEspion เป็นโปเกมอนสายตีเร็วและตีแรงนะครับแต่ว่าจะพลังป้องกันน้อยนะครับส่วน Umbreon เป็นโปเกมอนสายป้องกันนะครับ
โปเกมอนบางอย่างที่เก่งในการต่อสู้แบบเดี่ยวๆเนี่ยพอมาเล่นดับเบิลแบทเทิลแล้วมันก็จะเล่นยากหน่อยฮะแต่เราเดี๋ยวมาดูกันอีกทีได้ฮะเอสปิออนโดนพุ่งตีครับไลนูนก็ตีครับเนื้อเรื่องของเกมนะครับคือเราเป็นแบบเทรนเนอร์ที่เก่งอยู่แล้วครับพอเรามาอยู่ในบริบทเกมนี้นะครับโปเกมอนเราก็เลยเลเวล20กว่าๆนะครับทีนี้เอสปิออนผมมันจะตายแล้วครับผมขอใช้โพชั่นรักษาก่อนแล้วกันแล้วก็เอสปิออนคอนฟิวชั่นใส่ไลนูนตัวนั้นครับพอเป็น 2-2 เงี้ยมันก็ต้องอาศัยการรุมนะฮะเป็นกลยุทธ์อย่างนึงนะครับไลนูนเป็นลมไปแล้วจัดการได้1ตัวครับแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะโปเกมอนเราก็ถ้าเอสปิออนเนี่ยดูแลไม่ดีมันตายง่ายๆเลยครับไลนูนแท็กเกิลอีกทีเอสปิออนก็ยังอยู่ได้ครับทีนี้ผมใช้อัมเบรียนกัดครับส่วนเอสปิออนใช้มอร์นิ่งซันครับฟื้น HP ตัวเองกลับมาที่เรื่องลอมแฮกครับลอมแฮกไม่รู้ว่าทุกคนรู้คำนี้หรือเปล่านะมันเป็นแปลว่าแบบเราเอาเกมเก่าๆครับมาแฮกใหม่ครับด้วยแบบคนที่ไม่ใช่จากทางบริษัทโปเกมอนเองครับเขามาแฮกเกมแล้วเขาก็มาปรับนู่นปรับนี่เล็กน้อยครับเพิ่มโปเกมอนอะไรเงี้ยครับปรับให้โปเกมอนบางตัวมีท่าพิเศษอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเพิ่มเลเวลให้คู่แข่งให้มันยากขึ้นนะฮะมันเป็นแบบการปรับเกมให้มันเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมมานานแล้วนะครับแบบอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับบางทีเล่นเกมเดิมๆซ้ำเนี่ยมันก็จะเบื่อใช่ไหมครับพอมาเล่นลอมแฮกเนี่ยมันก็จะแบบมีความใหม่หน่อยนะฮะแต่จริงๆอย่างโคโลเซียมเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาเป็น20ปีแล้วมั้งครับตั้งแต่สมัยตอนแรกๆอ่ะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่เคยเล่นอีกเลยนะฮะเกมแรกชื่อโคโลเซียมนะครับแล้วพอมาทำเป็นลอมแฮกเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแกรนด์โคโลเซียมนะครับโคโลเซียมที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นซึ่งเดิมทีก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเกมที่ยากแล้วนะพอมาปรับให้ยากกว่าเดิมเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนนะฮะจากการลีนูนทิ้งไป2ตัวครับอัมเบรียนกับเอสปิออนได้ประสบการณ์ตุดุดุงตุดุดุงชนะแล้วใช่เธอเก่งมากเลยแต่รู้ไหมว่าทำไมไม่ไปลองทดสอบทักษะที่ฟีนักเซตตี้ดูแลมันอยู่แบบใกล้ๆนี้แหละแถวนั้นอาจจะมีเทรนเนอร์ที่เก่งกว่าฉันอีกนะเราลองดูนะครับมีโปเกมอนมี PDA มีไอเทมมี Exit ครับไม่มีแม้กระทั่งฟีเจอร์เซฟนะครับเราต้องไปเซฟที่โปเกมอนแบบเซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้นะลองดูสแตทกันโปเกมอนครับอัมเบรียนครับเน้นพลังป้องกันที่ผมบอกครับเป็นโปเกมอนที่อึดนะฮะเหมาะสำหรับการเล่นดับเบิลแบทเทิลเหมือนกันผมชอบมากเลยส่วนเอสปิออนเนี่ยมันตีแรงและตีเร็วครับแต่ว่ามันเปราะมากครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมันจะเหมาะสำหรับการเล่นอย่างนี้หรือเปล่านะไอ้2คนเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะถือให้มันดีๆหน่อยสิเพื่อนใช่ฉันรู้แต่ว่าไอ้ถุงนี้เนี่ยมันขยับไม่หยุดเลยนะทำให้ถือยากมากนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเงียบไปเองแหละในถุงนะครับตะโกนบอกว่าใครก็ได้ช่วยด้วยมันคนลักพาตัวฉันไอ้เทปเนี่ยไม่ทำให้มันเงียบขึ้นได้เลยนะเฮ้ยหยุดตะโกนได้แล้วเฮ้ยไอ้เด็กข้างหลังเนี่ยมันได้ยินที่เราพูดนี่ว่าเอาโยนถุงทิ้งเลยฮะสงสารคนข้างในเนื่องจากว่าเธอได้ยินฉันเนี่ยมันก็แปลว่าโชคร้ายแล้วแหละอ้าวมาหาเรื่องเฉยเลยครับเชดี้กายนะครับคนน่าสงสัยฟอลลี่ส่งลาวเรด2ตัวมาวู้ส่วนเราก็ต้องส่งมีอยู่แค่2ตัวนั่นแหละอัมเบรียนอ๋อไม่ฟื้น HP ให้เราด้วยถ้าเขาไม่ฟื้น HP ให้ก็แปลว่าเราคอนฟิวส์เฟย์แล้วเราฟื้น HP ตัวเองก็ได้ลุงงี้น่าจะฮิลไหมฮิลคอนฟิวส์เฟย์ครับทำให้อีกฝ่ายงงครับถ้าทุกคนลองสังเกตนะครับโปเกมอนที่เราใช้ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนของเจน2นะครับอัมเบรียนเอสเปียนสาเหตุก็เพราะว่าโปเกมอนภาคในยุคที่เกมนี้ออกอะFire Red Leaf Green Ruby Sapphire Emerald เนี่ยมันคือโปเกมอนที่เรียกว่าเจน3นะครับซึ่งเจน3ก็คือมีโปเกมอนเจน3มาแล้วนะฮะส่วน Fire Red Leaf Green ก็คือรีเมคที่ออกมาในช่วงนั้นก็คือเจน1ใช่ไหมครับในยุคนั้นเนี่ยโปเกมอนเจน2หายากมากครับเขาก็เลยทำเกมนี้ออกมานะครับเพื่อให้คนสามารถเทรดโปเกมอนจากเจน1ไปเจน2ได้ง่ายเจน2ไปในเจน3ได้ง่ายมากขึ้นนะครับในเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีโปเกมอนที่
อยู่ในภาคของ Go Silver เยอะหน่อยนะครับอย่างเริ่มต้นมาก็เป็น Umbreon กับ Espeon แล้วฮะเราเหมือนเดิมครับ Helping Hand หลักการเล่น Double Battle ง่ายๆครับตัวไหนจัดการง่ายๆก็ลุมไปก่อนเลยฮะเขาก็ใช้หลักการเดียวกับเราเนี่ยแหละครับโอ้เกือบตาย Confuse ตีตัวเองหน่อยไหมปุ้ง Uproarตะโกนโวกเวกดีที่โดนใส่อัมบริออนนะครับทีนี้อัมบริออนกัดตัวนี้ไปครับไม่ต้องดีกว่า Helping Hand Sweep ฮะเพิ่มพลังโจมตีอีกรอบครับอัมบริออนมันตีไม่ค่อยแรงครับถ้าจะใช้เป็นแนวซัพพอร์ตดีกว่าฮะเพราะว่าเอสปิออนมันตีแรงกว่าทีนี้เอสปิออนพอถูก Helping Hand แล้วครับใช้ท่า Sweep ครับเป็นท่าที่โจมตีทั้ง2ตัวได้เลยครับอีกตัวหนึ่งมัน HP น้อยแล้วครับเราจะได้เก็บได้ง่ายวู้โอ้โหได้เพิ่ม experience ขึ้นช้าหน่อยฮะหาวแปลว่าแบบเสียงคมขู่ใช่ไหมฮะกัดครับ confusion ชนะแล้วเฮ้ยเอาชนะราวด์เรดของเราได้แกไม่ใช่เทรนเนอร์ธรรมดานี่นั่นมันหน้าแบบนี้มันทีมสแน็คเกมนี่เอาคนมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่น่ะเอ้ยโจรขโมยหุบปากไปเลยนะเราไม่ใช่ขโมยเราเป็นคนลักพาตัวเข้าใจไหมคนลักพาตัวเนี่ยไอ้โง่ไปพูดอย่างนี้ทำไมทำให้เราดูแย่กว่าเดิมอีกอย่าดีใจแค่เพราะว่าชนะแค่ครั้งเดียวนะคราวหน้าเนี่ยเราจะจัดการแกแล้วจะขโมยโปเกมอนแกมาให้หมดเลยยักษ์โหยให้ตายเถอะมันมีคนอยู่ข้างในถุงนี้เนี่ยเอ้ยเชือกมันรัดแน่นมากเลยช่วยหน่อยสิเชือกรัดแน่นมากเลยนะครับช่วยไหมไม่ช่วยได้ไหมไม่ช่วยได้ด้วยตลกดิไม่เป็นไรหยอกช่วยเชือกหลุดออกมาแล้วและนี่ก็คืออุ้ยขอบคุณมากฉันถูกช่วยแล้วมีผู้หญิงอยู่ข้างในนะชื่อรูอิไปก็ได้ฉันชื่อรูอิยินดีที่ได้รู้จักฉันน่ะอยู่ที่เมืองข้างๆนี่แหละแล้วก็ถูกจับตัวมานะสองคนนั้นเนี่ยใช้โปเกมอนประหลาดอะโปเกมอนประหลาดเหรอโปเกมอนพวกนั้นเนี่ยก็ดูธรรมดาในสายตาฉันนะมันประหลาดยังไงหรอไม่เป็นไรไว้ที่หลังก็ได้ถ้ามีอะไรอยู่ในใจนะก็ไปคุยกับเมเยอร์ได้นะเขาว่ามีคำแนะนำที่ดีให้เสมอแหละเมเยอร์ก็คือแบบหัวหน้าเมืองอะไรเงี้ยนะฮะเขาเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะจะช่วยเธอทุกอย่างเลยแหละเมเยอร์เฮาส์เนี่ยบ้านของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับน้ำพุนะเมเยอร์ Mayor เหรอโอเคเดี๋ยวจะไปหาได้เลยเวสใช่ไหมฉันน่ะไม่อยากจะรบกวนอ่ะแต่ว่าช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยมันจะแบบลักพาตัวฉันน่ะโอเคถ้าฉันตามเวสไปเนี่ยก็คงรู้สึกโล่งใจหน่อยนะคะขอบคุณมากแล้วก็จะได้รูอิเป็นพาร์ทเนอร์นะครับและนี่คือความโง่ของเกมนี้ครับเพราะเราโดนพาร์ทเนอร์บังอยู่วิ่งไม่ได้ฮะมันก็เลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบมันก็เป็นแมคานิกเกมสมัยเก่าแหละอย่าไปว่าเขาเลยเกมมัน20ปีแล้วได้แค่นี้ก็บุญแล้ว ที่สำคัญคือกราฟิกบางทีก็เผลอๆดีกว่า Pokemon Sword and Shield อีกขอต้อนรับสู่ Pokemon Center พักหน่อยไหมตุงตุงทีนี้วิ่งขึ้นไปครับบ้านเมเยอร์ครับโอ้โหนี่มันเทรนเนอร์เหรอฉันน่ะชอบสายตาเธอมากเลยนะฉันน่ะรู้สึกว่าจะได้เจอเธออีกในอนาคตดูก็รู้นะครับว่าแบบมีความชั่วร้ายฮะแล้วก็เข้าไปในบ้านเมเยอร์ฮะเธอคือนักเดินทางสินะฉันน่ะเป็นเมเยอร์ของฟีนิกซ์ซิตี้ชื่อเอสการ์ดจะมาเจอฉันเพราะว่ามีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยเหรอจ๊ะแม่หนูหนูเจอมันค่ะเจออะไรเหรอเห็นอะไรมาล่ะเจอโปเกมอนที่ดูไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่โปเกมอนมีพลังสีดำมันเหมือนกับเครื่องจักรแห่งการต่อสู้เลยและโปเกมอนนั้นน่ะมันโจมตีใส่คนด้วย
โอ้โหโปเกมอนที่เป็นเครื่องจักรแห่งการต่อสู้และโจมตีใส่คนด้วยเหรอถ้าจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะแต่ว่ามันก็ยากที่จะเชื่อแหละนะมันจริงนะคะนั่นจริงนะคะฉันน่ะเจอโปเกมอนพวกนั้นฉันก็เลยเจอไอ้ถูกสองคนนั้นน่ะจับตัวมาจนกระทั่งถึงเมื่อกี้เลยโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวจะให้คนไปลองสอบถามไอ้สืบดูนะขอบคุณมากค่ะเมเยอร์ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันน่ะพยายามทำทุกอย่างแหละเพื่อไม่ให้มีโจรอยู่ในเมืองฉันน่ะและอะไรก็ได้ที่ทำให้แบบรบกวนผู้หญิงอย่างคุณหนูนะขอเวลาสืบสวนหน่อยนะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้นั่นมันเวสนี่เราเจอแกแล้วไอ้คนทรยศมาทำลายฐานทัพลับไม่พอนะขโมยเครื่องสแน็คแมชชีนไปอีกนี่นี่มันใครนี่มันทีมสแน็คเกมเหรอแล้วหมายความว่าอะไรคนทรยศเวสหมายความว่าใช่แล้วคุณหนูมันน่ะเป็นคนจากทีมสแน็คเกมเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นสแน็คเกอร์นะเป็นคนที่เก่งมากๆในการขโมยโปเกมอนนะไม่เคยพลาดมาก่อนเลยจริงหรือเปล่าเวสจะไปรู้ไหมจริงก็ได้จริงแล้วนี่ตกใจใช่แล้วเวสเอาเครื่องขโมยโปเกมอนคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเครื่องขโมยโปเกมอนทำไมถึงมีของแบบนั้นได้ล่ะเครื่องขโมยโปเกมอนเนี่ยมีไว้เพื่อขโมยโปเกมอนจากเทรนเนอร์นะมันจะทำให้โปเกบอลเราสามารถจับโปเกมอนของเทรนเนอร์ทั่วไปได้ไอ้โง่ไปพูดอย่างนั้นทำไมเนี่ยเหมือนผู้ร้ายในภาคนี้ชอบเปิดเผยความลับนะครับใช่แล้วและเนี่ยแหละก็เป็นเหตุผลที่ฉันตามเวสอยู่เนี่ยโอเคทำไม่ได้ด้วยการพูดดีๆเนี่ยก็จะต้องท้าสู้แล้วนะวากินนะฮะใส่อะไรหูฟังเหรอส่งคอฟิชกับคอฟฟิ้งครับโหเขาเลเวล29เลยอะเรายังเลเวลไม่ถึงไหนเลยอัมบริออนกับเอสปิออนเรายัง26กับ25เลยนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกมนี้มันยากนะครับเพราะว่าโปเกมอนเราได้รับ experience น้อยนะฮะแล้วมันฝึกได้ยากมากเลยครับผมขอ helping hand แล้ว confusion coughing ไปเลยฮะใช่ครับคือโปเกมอนอีกฝ่ายแบบเลเวลมันเพิ่มขึ้นเร็วมากฮะจริงๆกราฟิกมันดูดีกว่าที่ผมจำได้เมื่อประมาณ10กว่าปี20กว่าปีที่แล้วนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะไออิมูเลเตอร์ที่มันเล่นเกมนี้หรือเปล่านะหรือว่าแบบไอคนทำรอมแฮกมันไปปรับอะไรหรือเปล่าดูดีดิดูดีทึ่งจัดการได้1ตัวแล้วคอฟิชน็อกออฟครับตีใส่ใครตีใส่เราจริงๆด้วยอัมบริออนไอเอสบิออนตัวไหนเปาะก็ตีใส่ตัวนั้นมุกเดิมครับฮีลตัวเองแล้วก็ใช้คอนฟิวเลปุ้งคอนฟิวเลงงไปซะยังดีที่อัมบริออนเราค่อนข้างเร็วนะเนี่ยคอฟิชงงแล้วอ้าวแต่งงไม่มากพอตีใส่เหมือนเดิมปุ้งก็กาดครับแล้วมอร์นิ่งซันฮิลไปเรื่อยๆถ้าปล่อยมันตายมันจะไม่ได้ experience แล้วมันก็จะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆฮะกาดเข้าไปโอ้โหทำดาเมจได้นิดเดียวเองงงแล้วตีตัวเองหน่อยไหมตีตัวเองทีนี้ก็ถึงตาเรา helping hand และ confusion ใครล้มต้องโดนเหยียบอัมบริออนกำลังจะช่วยเหลือเอสปิออนแล้วเอสปิออนใช้ confusionตีคอฟิชเป็นลมบริออนไม่เพิ่มเลเวลเอสปิออนเพิ่มเลเวลแล้วพลังโจมตีเยอะมากสเปเชียลแอคแท็กไอเวสไอแย่อย่าคิดว่านี่มันจบแล้วนะฉันอยากจะกลับมาทวงของของฉันใหม่คิดว่ายังไงเนี่ยนี่มันทีมสแน็คเกมเหรอถ้าจะพูดได้ถูกนะเธอคืออดีตทีมสแน็คเกมเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกมันไม่สำคัญหรอกว่าอดีตเธอเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่ช่วยเหลือฉันอยู่นั่นเองแหละและอีกหน่อยเนี่ยถ้ามันมีพวกโจรพวกนี้มาเนี่ยเธอก็คงช่วยปกป้องฉันได้นะตอนนี้เนี่ยไปลองหาซื้อโปเกบอลกันดูไหม
เนื่องจากว่าเกมนี้เป็น RPG ยุคเก่านะครับมันจะไม่จูงมือเราไปนู่นนี่เหมือนเกมโปเกมอนภาคใหม่นะครับเราก็ต้องคุยกับ NPC ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอหรือว่าปลดล็อกอีเวนต์นะฮะไม่มีใครขายโปเกมอนแถวนี้หรอกนี่มันเรื่องธรรมดาที่ใครก็รู้นะแต่ว่าคนที่อยู่ที่Outskirts Stand เนี่ยเคยขายโปเกบอลอยู่นะมันเป็นความลับแหละเกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีโปเกมอนป่าเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็คือการไปสู้กับเทรนเนอร์เก่าๆเพื่อเก็บเลเวลกับเก็บเงินนะฮะเป็นหนึ่งในความยากของเกมอีกเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยมาคุยกันได้นะขอถามหน่อยค่ะขายโปเกบอลหรือเปล่าครับโปเกบอลเหรอไม่มีคนมาขอซื้อนานแล้วนะฉันนะไปเก็บไว้ไหนนะยังมีอยู่นะเป็นของแบบฝุ่นขึ้นนิดหน่อยนะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ดีแหละเอาไปลองฉันให้ฟรีเลยให้ได้5อันนะฮะแล้วเนื่องจากว่าไหนๆก็เจอแล้วเอามาขายหน่อยก็ได้อยากซื้อเท่าไหร่ล่ะมีเกรดบอลด้วยครับโปเกมอนมันดูค่อนข้างเก่งผมซื้อ10อันเลยเขาเรียกว่าภูมิภาคเนี้ยชื่อว่าออเรนะครับ ORRE นะครับหรือว่าอ่านว่าออร์ก็ได้มันอารมณ์เหมือนแบบมิดเวสต์ของอเมริกานะครับคือแบบประมาณกลางๆเมืองอเมริกานะฮะอารมณ์ประมาณแนวคาวบอยตื่นมาเข้ามามีอีเวนต์เลยเกิดเรื่องแย่ๆแล้วล่ะเธอ2คนมันมีคนน่ากลัวน่ากลัวมาที่นี่เต็มเลยนะเขาแบบออกมาจากรถตู้เมื่อกี้แหละแล้วไปไหนอ่ะรู้หรือเปล่ามีเรื่องแย่แล้วอ่ะคนพวกนั้นเนี่ยไปแถวพรีจิมนะฮะผมว่าก็อันเนี้ยคือพรีจิมนะครับตึกเนี้ยแต่เดี๋ยวผมขอไปดูนี่ก่อนนะเกิดอีเวนต์แล้วครับนั่นแหละมิราบีสาเหตุที่ผมรู้เพราะว่าผมเล่นมาแล้วนิดนึงนะครับตอนทดสอบ นั่นแหละมิราบีคนนั้นอยู่เนี่ยแหละเป็นคนที่ขโมยผู้หญิงไปจากเราไงล่ะใช่หรอหนูไอ้คนนี้เนี่ยมันดูไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยนะทำไมมันถึงชนะเธอได้ล่ะบอกว่าชื่ออะไรนะเวสหรืออะไรบางอย่างเนี่ยใช่ไหมเราอะไม่มีเวลามากหรอกนะที่จะมาดูแลเธอเนี่ยส่งผู้หญิงคนนั้นมาซะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นนะแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาหรอกนะฉันน่ะต้องเตือนไว้หน่อยว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องพวกเราเยอะๆนะไอ้หนูใช่ครับใช่ครับเด็กๆฉันน่ะจะกลับไปเมืองไพไรต์ตอนนี้นะแล้วแกก็ต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาให้ฉันให้ได้เข้าใจใช่ไหมฉันจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของแกอีกเด็ดขาดนะเปิดดนตรีและไปกันได้แล้วเปลี่ยนเพลงฮะเต้นดึง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 มีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะฮะแก2คนเขาได้แล้วเนี่ยเราแค่บังเอิญนะทรูดี้ฮะ would like to battle ส่งเฟอร์เรตกับอาริเอโดสมาฮะส่งโปเกมอนเรามามีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นแหละยังไม่ได้จับไม่ทำอะไรเลยแต่ว่านั่นมันนั่นแหละโปเกมอนตัวนั้นแหละไอ้คนไม่ดีนิสัยไม่ดีคนนั้นน่ะจับมาเพราะว่าฉันเห็นโปเกมอนตัวนี้แหละมันมีออร่าสีดำออกมานะมันต้องเป็นโปเกมอนที่ถูกอะไรบางอย่างแน่เลยระวังตัวด้วยโปเกมอนเนี่ยมันไม่ลังเลเลยนะที่จะโจมตีใส่ผู้คนน่ะฉันรู้ฉันไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเธอต้องจับโปเกมอนตัวนี้ให้ได้นะขโมยมันออกมาจากคนไม่ดีเหล่านั้นช่วยด้วยต้องช่วยโปเกมอนนี้ให้ได้ Aredos เป็น ability intimidate นะครับโปเกมอน Aredos ปกติไม่มี intimidate นะครับ ROM hack นี้เขาใส่ intimidate มาให้แล้วนี่ก็จะเริ่มแมคานิกแรกนะครับแมคานิกนี้ก็คือการจับมี2แมคานิกของการจับโปเกมอนจากเทรนเนอร์อีกฝ่ายนะครับแล้วก็แมคานิกของโปเกมอนที่มีออร่าสีดำนะครับอันนี้เป็นทริคนะครับโปเกมอนเริ่มต้นส่วนมากเนี่ยเวลาต้นเกมเนี่ยเราไม่ต้องดาเมจมันก็ได้เราก็โยนไอเทมจับได้นะครับอันเนี้ยโปเกมอนทุกภาคเป็นกันหมดนะครับพวกแบบโอกาสในการจับมันแบบ 50-60% อะไรอย่างงี้เลยนะฮะถ้าโยนไปเนี่ยแบบไม่ต้องดาเมจเยอะก็จับได้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันยิ่งเกมยุคเก่าๆเนี่ยโอกาสจับ 100% นะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาตีครับตุ้งจับเฟอร์เรตได้แล้วครับส่งดัสกาออกมา Morning Sun ฟื้น HP ปุ้ง Nightshade ใส่ Umbreonทีนี้ผม helping hand นะครับ Aredos มันธาตุพิษนะครับเราใช้ธาตุไซคิกตีเนี่ยน่าจะแตกอยู่ครับแต่เขาเลเวลน่าจะเยอะนะเมื่อกี้จำไม่ผิด
ไอ้เฟอร์เรตเมื่อกี้เลเวล30อะเราเลเวล26 27อยู่เลยอาริโดส25แต่ว่าโดนขนาดนี้เนี่ยแตกชัวร์แตกแล้วไนท์เชดเหมือนกันโดนเท่าไหร่โดนไป27อ๋อมัน27เลยเหรอเรามูนไลท์ไปก่อนได้ครับส่วนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งเฟอร์เรทมาให้ดูก่อนนะถ้ากดซัมมารีนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแบบมีออร่าสีดำนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นไทป์ normal ground นะครับเฟอร์เรทปกติมันไทป์มันคือ normal อย่างเดียวนะแต่ว่ารอมแพ็กเนี่ยมันเปลี่ยนให้เป็น normal เป็น normal ground นะครับability pick up โอเคผมส่งเฟอร์เรทมาทุกคนดูกันนะเพราะว่า Espeon เนี่ยทำอะไรตัวนั้นไม่ค่อยได้ฮะนี่ครับมันจะมีความสีม่วงๆนะครับแล้วมันก็จะมีประหลอดไอ้ข้างล่างอยู่นะครับบอกว่าเราฟื้น HP Umbreon ก่อนเขาก็โจมตีเราถ้าไนท์เชดโจมตีตามเลเวลของโปเกมอนตัวนั้นนะครับก็คือตีทีละ27ก็คือเรายังได้อยู่ดัสคูเป็นธาตุผีแพ้ธาตุดาร์กของท่าใบนะฮะส่วนเฟอร์เรทเนี่ยมันจะมีท่าชื่อ Shadow Rush อยู่นะฮะเราก็กดตีได้เลยครับมันเป็นธาตุใหม่ของเกมนี้นะครับก็คือทำขึ้นมาเพื่อแบบใช้ในเกมนี้โดยเฉพาะนะครับไม่ได้มีแพ้ไม่ได้บิดชนะท่านะครับแค่ตีอย่างเดียวกัดเข้าไปปุ้งส่วนเฟอร์เรทเนี่ยคงอยู่ในทีมผมไม่นานหรอกครับก็เอามาใช้เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโปเกมอนมีแค่2ตัวไม่ค่อยอุ่นใจเลยแกขโมยโปเกมอนฉันไปนี่ไม่ควรจะมาตกไม่ควรจะมาชมมันเรื่องนี้นะฉันน่ะเราต้องถูกมิเรอร์บีด่าแน่เลยจริงด้วยทำไงดีวะหนีก่อนดีกว่าอย่างกับตัวร้ายในการ์ตูนยุคเก่านะฮะเยี่ยมยอดมากขโมยโปเกมอนจากคนนั้นมาได้แล้วแต่ว่าฉันน่ะมั่นใจเลยนะมันจะมีโปเกมอนอย่างนั้นอีกแน่เลยนะเรามาขโมยโปเกมอนพวกนี้ออกมาจากผู้ร้ายให้หมดเลยดีกว่าทีนี้เนี่ยทั้ง3ฝั่งเมืองนะครับที่มีทางออกเนี่ยก็จะถูกไอ้สีแดงสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยบังอยู่นะครับซึ่งอะไรในเกมนี้ที่มันเป็นสีแดงสีเขียวกับสีน้ำเงินครับใช่ครับมันคือโปเกมอนสตาร์เตอร์หรือโปเกมอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับคือเกมนี้บอกไปแล้วมันคือเกมที่ทำมาเพื่อให้เราสามารถจับโปเกมอนภาคโกลด์ซิลเวอร์หรือว่าฝั่งทวีปเจน2ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในยุคกันนะในยุคของเกมเนี้ยมันไม่สามารถจับได้นะครับในภาครูบี้ซัฟไฟร์เรดไฟร์เรดลิฟกรีนะฮะเพราะฉะนั้น3คนเนี้ยก็จะมีโปเกมอนหญ้าน้ำกับไฟของเทรนเอของเจน2นะครับซึ่งเราสามารถสู้ได้แค่คนเดียวและจับได้แค่ตัวเดียวนะครับอย่างไอเนี้ยตรงหน้าประตูเนี่ยสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินเห็นไหมฮะเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะฮะและอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับเขาจะใช้โปเกมอนธาตุไฟครับเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยโปเกมอนธาตุไฟสำหรับผมใน Let's Play นี้นะผมจะขอจับตัวธาตุพืชแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะฮะขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันไม่สามารถให้เธอผ่านได้หรอกแต่รู้ไหมว่าสามารถสู้กับฉันได้บอกทำไมคิดว่าจะชนะฉันได้เหรอเดี๋ยวก็เสียใจภายหลังแน่นอน Mystery Troop Verdi ฮะส่ง Drowsy กับ Belief ตื้อดื้อตื้อดื้อ Belief ครับนี่แหละครับส่งไปเลย Umbreonและ Espeon เหมือนเดิมนั่นมันโปเกมอนสีดำนี่ออร่าสีดำแปลว่าเราก็ต้องจับนะครับทีนี้ก่อนอันนี้ผมใช้ Helping Hand ไอ้ Confusion ตลอดคราวนี้ผมจะสลับกันนะฮะเป็น Helping Hand Bite นะฮะเพราะว่า Bite มัน Effective สำหรับ Drowsy ฮะUmbreon พร้อมแล้วเบลีฟมีท่าเพลฟเป็นท่าแฟรี่โหแรงด้วยทีนี้เรากดไบต์ไปเลย
ปุ้ง Critical Hit ไม่เหลือครับแตกจมูกยาวจังเว้ยมีแอนิเมชันแห่งการล้มจมูกพุ่งแล้วอย่างกับช้างโปเกมอนต่อไป Grimer Level 29ทีนี้ก็สลับเหมือนเดิม Confusion Helping Hand บุ๊กนี้ผมคิดว่าคงใช้ไปจนจบเกมแล้วมั้งแล้วดูก่อนว่าจะเก็บ2ตัวนี้ไว้หรือเปล่าเพราะ Espeon มันค่อนข้างปกเปียกนะผมก็ไม่รู้หรอกมันจะอยู่ในทีมผมได้นานไหมแต่ Umbreon เนี่ยน่าจะอยู่ได้Grimer โดนไปแล้วไม่ตายด้วยเพลย์รับโอ้อัมเบรียนเราจุกแล้วพอยซันแจ๊บใส่ใครใส่เอสเปียนโอ้โหทีนี้มูนไลท์แล้วกันอัมเบรียนแล้วผมใช้สวิปคิดว่าน่าจะเอาไกรเมอร์ลงอยู่อัดเข้าไปไกรเมอร์ลงไปแล้วส่วนเบลีฟโดนนิดเดียวเองเพลับไปแล้วอัมเบรียนไม่เป็นไรครับมันไม่ต้องใช้ Experience แล้วเพราะว่าตัวต่อไปเป็นการจับนายทำได้ดีแล้วแหละส่งเฟอร์เรสออกมาลองโยนบอลถามทางดูก็ได้ครับเกตบอลมันเพิ่งเริ่มเกมไม่น่าจะทำให้แบบแคชเรทหรือว่าโอกาสในการจับยากขนาดนั้นส่วนเอสปิออนผมขอฟื้น HP ก่อนโยนบอลเลยหนึ่งกึกสองกึกสามกึกจับได้แล้วชนะเวอร์ดี้แล้วมีหน้าล่ะครูดี้กับฟอลลี่ถึงแพ้เนี่ยโปเกมอนแปลกๆพวกนั้นน่ะคนอย่างเธอไปทำอะไรกับโปเกมอนพวกนั้นเหรอโปเกมอนเนี่ยถูกทำให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการต่อสู้ด้วยการทำให้หัวใจมันถูกปิดนะทำอะไรปิดหัวใจโปเกมอนพวกนี้ได้ด้วยเหรอใช่แล้วแต่ว่ารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะได้ยินมาว่านะเวลาโปเกมอนถูกปิดเนี่ยเราสามารถทำให้หัวใจมันเปิดใหม่ได้ครั้งด้วยการเอาโปเกมอนไปต่อสู้นะเวสเราต้องไปหยุดคนพวกนั้นที่เมืองไพไรท์ให้ได้นะหลังจากนี้เนี่ยเพราะว่าไพไรท์เนี่ยเป็นเมืองที่มันจับเรามาฉันมานะก็แปลว่าตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปที่เมืองไพไรท์นะครับแต่ว่า EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าทุกคนชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมและถ้ากดติดตามช่อง YouTube ของผมเนี่ยก็จะสามารถติดตามซีรีส์นี้ต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ